เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับพายุนะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่ส่งผลกระทบต่อ,อทุกคนนะครับคนไทยนะครับณนะตอนนี้เลยนะครับในช่วงฤดูฝน ฤดูฝนจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นฤดูที่มีปรากฏการณ์มากมายนะครับแต่ว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความสําคัญมากนะครับทีนี้ตัวชื่อพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียก t ropical cyclone นะครับมาดูคำนิดนิดหนึ่งคําว่าเขตร้อนเนี่ยก็คือเขตที่เราอยู่นะครับแถบใกล้ๆเส,ส้นศูนย์สูตรนิดนึงนะครับขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหากว่าพายุนี้นะครับเคลื่อนตัวไปแถบเขตอบอุ่นเช่นประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นก็ยังเรียกาพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดิมคือจะดูจากกาเนิดของมันนั่นเองนะครับ ทีนี้ลักษณะโครงสร้างของพายุนเขตร้อนเป็นยังไงนะครับลองดูภาพนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกลุ่มเมฆนะครับขนาดใหญ่นะครับถ้ามองกันด้านบนเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับพวกกากซี่กระหันเกลียวนะครับเป็นเมฆนะครับที่อยู่ดับสูงแต่ว่าถ้าเราดูภาคตัดขวางนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับ รงบริเวณตรงกลางนะครับเรียกว่าต่างพายุนะครับที่เขียนว่าไอ้นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเวณที่อากาศจมลงนะครับจมลงไปนะครับฟ้าจะใสเดี๋ยวมจะขยายความที่หลังนะครับนี่รอบๆจะเป็นยังไงครับรอบๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพวกเมฆฝนฟ้าขนองนะครับล้อมรอบไปนะครับล้อมรอบไปที่เรียกว่าคิวมูรอนิมบัสนั่นเองนะครับแล้วถัดไปนะครับเป็นเมฆแบบต่างๆที่ว่าเกิดฝนนะครับเป็นแถบฝนเกิดขึ้นมาทีนี้เห็นว่า โครงสร้างพายุมเขตร้อนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับขนาดโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสักรัศมีประมาณประมาณสักสองถึงสี่กิโลเมตรนะครับนะใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ใหญ่สุดเนี่ยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสองพกิโลเมตรนะครับใต้ฝุ่นทิพย์ใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูภาพที่หลังนะครับส่วนตัวที่เล็กหน่อยพายุนที่เล็กหน่อยนะครับเอ่อจะระดับประมาณสักหลาย10กิโลเมตรก็มีเช่นกันทีนี้ตัวพายุมเขตร้อนเนี่ยเป็นคำรวมๆนะครับที่เรียกชื่อนะครับพายุแบบนี้แต่ว่า ถ้าจำแนกให้ละเอียดลงไปนะครับจะเป็นแบบนี้เราคงเคยได้ยินนะครับคำว่า depression นะครับพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็พายุไต้ฝุ่นพายุทะริเคนมันเป็นอย่างไรครับวิธีดูคือ,อางนี้ครับให้ดูว่าความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะครับใกล้ศูนย์กลางไม่ใช่ที่ทททจุดศูนย์กลางครับใกล้ศูนย์กลางเพราะว่าที่จุดศูนย์กลางเนี่ยลมจะพัดค่อนข้างเบานะครับอยู่ในตาพายุ กล้จุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับบริเวณใกล้ๆกับขอบผนังตาพายุเนี่ยให้ดูความเร็วลมสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าความเร็วลมยังไม่มากนะครับอยู่ในช่วงประมาณสัก37กิโลเมตรถึงประมาณสัก62กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็เรียกดีเพรสชันแต่ถ้าสูงขึ้นมานะครับถึงประมาณ63ถึงประมาณ117นะครับก็เรียกว่าพายุโซนร้อนถ้าสูงกว่านั้นก็เรียกพายุใต้ฝุ่นในแถบบ้านเราแต่ว่าถ้าเป็นที่อเมริกานะครับก็จะเรียกว่าพายุเฮอริเคนนะครับหรือว่าถ้าเป็นแถบแถบออสเตรเลียหรืออินเดีียยเเนน่ะครรจกวาป็ไโ นะครับทีนี้ถ้าจําแนกให้ละเอียดลงไปอีกนะครับปรากฏว่าเฮอริเคนเนี่ยยังมีอีกหระดับนะครับคือหนึ่งถึงห้าต่ำสุดขึ้นหนึ่งและสูงสุดขึ้นห้านะครับเออเวลาต่ําสุดขึ้นหนึ่งสูงสุดขึ้นห้าเนี่ยนะครับให้ดูแบบนี้ถ้ามันขึ้นไปถึงระดับ3 4มสี่ห้านะครับประมาณนี้นะในทางวิชาการจะเรียกว่าเมเจอร์เฮอริเคนนะครับทีนี้ในทางพวกแถบบ้านเราซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นเนี่ย เราจะยังไม่ได้ใช้เกณฑ์น,นี้เต็มๆแต่ว่าถ้าเทียบกันก็พอเทียบได้นะครับคือถ้าเป็นระดับประมาณ4หรือ5นะครับของพวกเฮอริเคนเนี่ยนะครับเรียกฝุ่ซูเปอร์ไตฝุ่นอย่างเช่นพายุซูเปอร์ไตฝุ่นที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นยังไงนะครับวิธีดูคืออย่างนี้เวลาดูแผนที่อากาศนะครับแผนที่ผิวพื้นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายกลมๆเฉยๆหรือบางครั้งมีตัว D หรือตัว L นะครับบางตัว L เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็น depression นะครับหรือ Tropical depression จริงๆแล้วเนี่ย s s r o s s i o n เนี่ยมันมี2ความคิดนะครับบ้านเราเนี่ยเรียกาพายุ e p r r s s s o o นะครับแต่ว่าในบางการตีความเนี่ย s s r o s s i o n ยังไม่ถือว่าเป็นพายุเป็นแค่การก่อตัวขึ้นมานะครับของพายุหมุนเขตร้อนนะครับแต่พอเริ่มเป็นพายุจริงๆนะครับจะมีการตั้งชื่อนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นพายุโซนร้อนหรือ Tropical Storm นะครับก็จะมีเครื่องหมายเป็นวงกลมเปิดนะครับแล้วมีแขน2แขนนะครับทีนี้ถ้าความเร็วลมสูงถึงที่ผมเ,เรียนให้ทราบนะครับก็คือกลายเป็นพยายุไต้ฝุน่นเฮอริเคนเนี่ยวงกลมจะเป็นวงกลมปิดนะครับนี้สังเกตภาพนี้นิดหนึ่งนะครับในทางซีกโลกเหนือนะครับเรียกว่าซีกโลกเหนือเนี่ยนอร์ทเฮมิสเฟียร์เนี่ยนะครับพายุหมุนเนี่ยจะหมุนทวนเข็ม นะครับส่วนทางซีลกใต้อยู่หมุนตามเข็มลักษณะแขนเนี่ยก็จะสะท้อนอาการหมุนเหมือนเช่นกันอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่ใช้กันนะครับตัวดิเฟชันเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ายังไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นทางการแท้ๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งจะเห็นตัวดีบ้างอย่างกระหมูกตุกบ้านเราเใช้นะครับบางทีเป็นตัว L บ้างนะครับบางทีก็อาจจะเป็นสญลักษ์อื่นนะครับมีตัว L แล้วก็รูป X อยู่ข้างในนะครับนี่เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพายุโซนร้อนนะครับกับพายุไต้ฝุ่นหรือเฮลนนักษณ์มาาตรฐน ทั่วโลกเลยทีนี้มาดูภาพนี้กันครับภาพนี้น่าสนใจตรงไหนนะครับภาพนี้นะครับแสดงการก่อตัวของพายุเขตร้อนนะครับเริ่มจาก tropical disturbance นะครับแล้วกลายเป็น depression ในภาพที่2นะครับแล้วกลายเป็น tropical storm คือพายุโซนร้อนแล้วก็กลายเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1-5ถึงเรียงกันไปนะครับนี้จุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ครับตอนเป็น tropical disturbance นะครับมันเป็นกลุ่มของพวกเมฆฝนฟ้าขนองนะครับแต่ยังไม่มี เรียกว่าลักษณะที่เป็นความกดอากาศต่ําที่ชัดเจนนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับความกดอากาศต่ำนะครับก่อตัวอย่างชัดเจนปั๊บเนี่ยจะเรียกว่าด e เพรสชั o n นะคความเร็วลมก็จะได,ได้ได้ระดับของมันที่ต้องการนะครับแล้วก็ความเร็วลมสูงขึ้นไปก็กลายเป็นพิสุซนร้อนก่อตัวขึ้นไปแบบนั้น ะครับให้สังเกตอีกแบบหนึ่งนะครับว่าลักษณะตาพายุเนี่ยค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่บางครั้งนะครับตาพายุอาจจะไม่ชัดก็มีเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ทีหลังนะครับทีนี้มาดูมาตรานะครับที่เขาใช้ในการจําแนกเฮอริเคนกันนะครับที่บอกมี5ระดับนะครับเรียกแซฟเฟียร์ซิมสันนะครับวินสเกลนะครับเป็นมาตรพายุนะครับมาตรของลมนะครับแซฟเฟียร์ซิมสันซิมสันนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงห้ามันก็จะบอกอัตราความเร็วลมต่างๆครับที่ทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือว่าพวกโครงสร้างต่างๆนะครรัับหหือตต้้้นนไไม่าางงๆยใพทลป มีแต่หนึ่งถึงห้านะครับถ้าระดับอย่างที่ผมบอก,บอกคือตั้งแต่สามสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยเรียกเมเจอร์เฮอริเคนใช่ไหมแต่ถ้าสี่หรือห้าเนี่ยก็เป็นพวกรุ่ยไต้ฝุน่นถ้าเป็นไต้ฝุน่นก็คือซุปเปอร์ไต้ฝุน่นนะครับก็เกิดความเสียหายมากมายาการก่อตัวเป็นยังไงนะครับมีหลายเงื่อนไขนะครับประการแรกเลยพายุพวกนี้เกิดในทะเลนะครับแล้วก็น้ําทะเลต้องอุ่นด้วยนะครับตัวเลขที่มักจะเรียกว่าระบุก,กันก็คือประมาณสัก26องศาเซลเซียสบางครั้งอาจจะบอก25.5นะครับละเอยียดลงไปกว่านี้แต่ว่า26เนี่ยเป็นค่าที่พบบัั่วไปนนนะคร้อุ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้น้ำเนี่ยครับกระเหยขึ้นมานะครับต้องมีการยกตัวอากาศขึ้นมาด้วยทีนี้นอกจากนั้นนะครับบริเวณตรงชั้นทโพสเรตตอนกลางนะครับต้องมีความชื้นสูงมากพอนะครับถึงจะเกิดพวกกลุ่มเมฆนะครับเกิดพายุขึ้นมาและต้องมีการหมุนวนของอากาศนะครับเรียกว่าทิสตี้นะครับคือการหมุนวนอากาศทําให้เกิดการก่อตัวพายุนะครับหมุนวนนะครับซึ่งจะหมุนทวนเข็มในแถบซีกโลกเหนือและหมุนตามเข็มในแถบซีกโลกใต้นั่นเองนะครับและที่สําคัญอย่างอีกอย่างหนึ่งครับต้องมีีเรยกว่า ลมเฉือนที่ไม่มากจนเกินไปนักลมเฉือนเป็นยังไงนะครับสุดว่าเรามีลมพัดที่ผิวพื้นนะครับทิศทางนี้นะครับแล้วที่สูงขึ้นไปอ่ะพัดทิศทางเดียวกันอย่างนี้ไม่เกิดลมเฉือนแต่ถ้าเกิดว่าที่ผิวพื้นเนี่ยพัดทิศทางนี้ ที่สูงขึ้นไปอีกพัดทิตทางหนึ่งเรียกเกิดลมเฉือนหรือว่าถ้าเกิดว่าพัดทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วลมต่างกันเช่นพัดเบาวกว่ากับพัดแรงกว่านี่เกิดลมเฉือนเช่นกันลมเฉือนนะครับในแนวดิ่งเนี่ยต้องไม่มากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปนะครับมันจะไปเรียกว่าก,ก่อกวนนะครับหรือเป็ disrupt นะครับทำให้การก่ะตัวของพายุุนเขตร้อนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ เมื่อเงื่อนไขครบนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนนะครับตั้งแต่ depression ขึ้นไปเป็นโซนร้อนแล้วก็เป็นพวกไต้ฝุ่นหรือเฮลิเคนทีนี้มาดูแผนภาพแผนภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแผนภาพนี้แสดงบริเวณที่รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนนะครับแล้วก็จะมี depression นะครับสีฟ้านะครับและสีฟ้า อีกแบบนึงเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือพายุโซนร้อนนะครับพอเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับจนไปถึงสีแดงนะครับก็คือเป็นเฮอริเคนนะครับหรือไต้ฝุ่นนะครับตั้งแต่เบาสุดจนถึงแรงสุดนะครับจะเห็นว่าบริเวณที่ก่อตัวนะครับจะอยู่ในแถบเขตร้อนแล้วก็แต่ว่าพายุเนี่ยสามารถขึ้นไปแถบเขตอบอุ่นได้นะครับในเรื่องที่1นึ่งในสคือสังเกตแถวเส้นศูนย์สูตรนะครับจะเห็นว่าแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยไม่มี พายุนเขตร้อนทำไมครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับแรงที่เกิดจากการที่โลกหมุนตัวที่แรงโคเรีลอริสเนี่ยนะครับยังต่ําเกินไปพายุจะไม่ก่อตัวคือไม่มีการหมุนนั่นเองมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าใครช่างสังเกตนิดหนึ่งนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตอนเหนือเนี่ยมีพยุิธอริเคนอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าตอนใต้นะครับที่เขียนเซาท์อเมริกานะครับกับแอฟริกาเนี่ยจะมีการก่ะตัวของพายุเขตร้อนนี่น้อยมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นแร่ไอเทมเลยนะครับเพราะบริเวณนี้นะครับน้ำค่อนข้างเย็นนะครับคือไม่อุ่นนะครับแล้วก็มีลักษณะของพวกเไอรลมเฉือนเนี่ยสูงนะครับทำให้การก่อตัวเนี่ยเกิดได้ลําบากดังนั้นจึงเป็นบริเวณที่ยกเว้นของโลกที่พายุเขตร้อนเนี่ยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่นานที่จะเกิดทีนรัค่อยเกิดเหมือนกันนะครับที่เราทัดเข้าบราซิลนะครับแต่ว่าเกิดน้อยมากทีเดียวภาพหนึ่งนะครับอีกภาพ ของพายุมุนเขตร้อนนะครับสังเกตนะครับลูกศรจะชี้ไปนะครับแล้วก็จะโค้งขึ้นนะครับจะโค้งขึ้นในแถบซีโลกเหนือแล้วโค้งลงซีโลกใต้นะครับนั่นคือมันก่อตัวในหมหาสมุทรนะครับหรือทะเลนะครับแล้วเคลื่อนที่นะครับทิศตะวันตกนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเฉียงขึ้น นะครับหลือเฉียงลงนะครับในบริเวณที่เป็นสีส้มๆที่เห็นนะครับอย่างประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าพายุหมุนเขตร้อนนะครับก่อตัวแถบเชจีนใต้นะฮะอาจจะเริ่มแถวฟิลิปปินส์ก่อนนะครับแล้วเข้ามานะครับแล้วขึ้นฝั่งแถวเวียดนามนะครับหรือกัมพูชาก็ตามแล้วเข้าสู่ไทยนะครับภาพนี้นะครับแสดงขนาดเปรียบเทียบของพายุหมุนเขตร้อนนะครับซึ่งมีขนาดต่างๆกันตั้งแต่ใหญ่มากๆสุดนะครับถึงประมาณขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง2,000กิโลเมตรใหญ่มากนะครับประเทศไทยนะครับหนือจุดใต้เนี่ยนะครับไม่ถึง2,000กิโลนะครับประมาณ1,700กิโลเมตรนะครับก็ใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสัก200-400กิโลเมตรอย่างชมเดนทราแต่ลูกเล็กหน่อยก็มีนะครับลูกเล็กเนี่ยหลักประมาณหลายสิบกิโลเมตรทีนี้มีประเด็นหนึ่งนะครับที่สื่อบ้านเรายังไม่ค่อยพูดถึงมากนักแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยพูดถึงเป็นประจําเลยนะครับนั่นคือคํานี้ครับคำว่า r รปิด intensification นะครับคือการทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วคือพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับมันก่อตัวจาก depression ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นโซนร้อนนะครับแล้วก็เป็นใต้ฝุ่นหรือว่าเป็นเฮริเคนนะครับด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากันนะครับพบว่าอย่างนี้ครับพบว่าประมาณสัก20-30%ของพายุเขตร้อนนะครับมันจะทวีกําลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาอันสั้นนะครับเกณฑ์ที่ใช้คืออย่างนี้ครับถ้าในเวลา24ชั่วโมงนะครับพายุหมุนเขตร้อนเนี่ย เร็วขึ้น55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างต่ำนะครับก็ถือว่าเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นอันตรายเพราะว่าแสดงว่ามันแรงขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะครับจาก depression กามีโซนร้อนและการมีไต้ฝุ่นหรือเฮริเคนนั่นเองภาพนี้นะครับเป็นแอนิเมชันแสดงภาพอินฟราเรดถ่ายจากดาวเทียมนะครับแสดงว่าแสดงเฮริเคนโจวานะครับเรียกว่าปรากฏการณ์การทวีการรุนแรงขึ้นอย่างความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในเดือนกันยายนนะครับปี2023ทีนี้อีกปรากฏการณ์นึงครับที่น่าสนใจมากนะครับหากว่าม อยู่ใกล้กันสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับหากว่ามันอยู่ใกล้กันพอประมาณนะครับพอประมาณในทางกุตุนะครับก็ประมาณอาจจะว่าพันกว่ากิโลนะครับนะขึ้นมาหากใกล้กว่านี้นะครับขึ้นมาปั๊บเนื่องจากว่ามันเป็นความกดอากาศต่ําทั้งคู่นะครับมันจะดูดกันนะครับเรียกว่ามันแบเต้นรำนะครับเต้นรำจับคู่เต้นรำด้วยกันเรียกฟูจิวาระเอฟเฟกนะครับใครที่ดูหนังทวิสเตอร์นะครับเห็นว่าทันทอรโดก็เกิดแบบนี้นะครับทันโดสองลูกนะครับสามารถที่หมุนเป็นเป็นเกลียววนรอบกันได้เต้นรำคู่กันนะัอวกกกนน็ไได้้ืแแแยลต่่เงข นะครับอีกประเด็นหนึ hmm. <produ> ่งท <rhythm> ี <t iny lin> ่มีการพูดถึงกันมากนะครับเรื่องของตาพายุนะครับตาพายุเป็นบริเวณที่ลมสงบนะครับเป็นบริเวณที่อากาศจมลงนะครับฟ้าจะใสเลยนะครับแล้วลมช่่มอ่อนแต่บริเวณขอบตาครับเรียกไอวอลล์นะครับลมจะพัดแรงสุดเลยนะครับแล้วก็ฝนฟ้าขนองจะเรียกว่ากระหน่าเต็มที่นี่ตาพายุนะครับเป็นบริเวณที่ความกดอากาศต่ําลมสงบนะครับขนาดของมันเนี่ยเล็กสุดประมาณ3กิโลเมตรนะครับใหญ่สุดเนี่ย ถึง320กิโลเมตรก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัน30 65กิโลเมตรเรามาดูเฮริเคนดอริเอ้นนะครับซึ่งเขาศึกษาตาพายุอินชัดเจนนะครับภาพนี้นะครับออมองจากอวกาศนะครับลงมานะครับจากดาวเทียมส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับที่นำให้ชมเนี่ยถ่ายจากเ,เครื่องบินสำรวจนะครับถ่ายด้านในนะครับจะเห็นมองขึ้นไปเห็นตาพายุชัดเจนฟ้าจะใสเลยทียนี้ตาพายุเนี่ย คล้ายๆแบบเป็นอะไรที่บ่งบอกพฤติกรรมของพายุหมุนเขตร้อนได้เช่นกันนะครับเรียกว่าดูง<ว>หเหงได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าตาพายุเนี่ยมันใสนะครับไร้เมฆแสดงว่าพายุกําลังแรงมากนะครับแต่ถ้าตาพายุเห็นไม่ชัดนะครับมีเมฆคลุมอยู่แสดงว่าพายุกําลังอ่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตาพายุขนาดใหญ่แล้วไม่เป็นวงกลมนะครับขอบขรุขระด้วยแสดงว่าพายุกําลังอ่อนลงไปเรื่อยนะครับและหากตาพายุเนี่ยเล็กมากนะครับและกลมไร้เมฆนะครับแสดงว่ากำลังแรงพายุเนี่ยกำลังแปลเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทํานายยาก ขราวหน้านะครับดูพวกภาพถ่ายดาวเทียมนะครับลองดูตาพายุนิดหนึ่งนะครับตาพายุเนี่ยขนาดเล็กกว่า1 9กิโลเมตรนะครับก็จะมีการเปลี่ยนผนังตาพายุได้ด้วยตาพายุเนี่ยน่าสนใจนะครับคือในบางครั้งนะครับมันเกิดตาใหม่ขึ้นมารอบๆนะครับเนภาพนี้นะครับใน outer eye wall นะครับขึ้นมานะครับแล้วตาข้างในก็สลายไปนะครับแล้วตาตาใหม่ก็หดตัวลงไปนะครับเกิดเป็นตา2ชั้นขึ้นมานะครับบางครั้ง3ชั้นก็มีนะครับ3ชั้นก็มีเป็นไปได้เช่นกันนะครับอย่างเฮอริเคนจูเลียตนะครับ อีกนิดนึงนะครับเรื่อง storm surge พายุหมุนเขตร้อนนะครับหากว่าขึ้นฝั่งนะครับก็จะทำให้เกิดเรียกว่าการยกตัวของระดับน้ําขึ้นมาเพราะเป็นความกดอากาศต่ำใช่ไหมครับระดับน้าก็สูงขึ้นมาแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับบางทีเรียกคลื่นพายุซัดฝั่งซึ่งให้ภาพที่ไม่ชัดเจนนะครับ storm surge เนี่ยจริงเกิดจากความกดอากาศต่าของพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองแล้วฝั่งที่ฟาดเข้าหาฝั่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นแขนพายุซัดซัดหาฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งที่เกิด storm surge ได้หนึ่งรุนแรงนะครับชุดสุดทานนนะครับใูงีีสสิิต่่จ ประเทศไทยเรานะครับสามารถเกิดพายุมุนเขตร้อนได้เกือบทั้งปีนะครับจะมียกเว้นก็คือเดือนกุมภากับเดือนมีนาคมแล้วก็พีคในเดือนกันยายนกับตุลาคมมาดูเทียเดือนไหมครับอันนี้เดือนมกราคมนะครับอยู่ทางใต้นะครับเมษายนทางใต้เช่นกันนะครับพฤษภาคมนะครับ ก็มีได้ทั้งแถบอันดามันนะครับแล้วก็แถบทางเทจินใต้ก็มีแต่น้อยนะครับแต่พอมิถุนายนปั๊บนะครับเข้ามาทางเทจินใต้ขึ้นมาทางอีสานนะครับแตทางเหนือบ้างนะครับแล้วพอขึ้นกรกฎาคมนะครับขึ้นเหนือเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ถึงกรกฎาคมกลางเดือนนะครับขึ้นเหนือเป็นหลักเรื่อยๆนะครับพอมาถึงสิงหาคมก็อยู่ทางเหนือนะครับเกิดอีสานตอนเหนือนะครับและพอถึงกันยายนนะครับก็จะเริ่มเข้าอีสานตอนกลางมากขึ้นนะครับกันยายนอีสานตอนกลางมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มนะครับ ทั่วประเทศไทยนะครับยกเว้นภาคใต้นิดหนึ่งนะครับเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมแล้วก็พอถึงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะคลุมอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับเหนือจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีน้อยมากเลยพฤศจิกายนก็ลงใต้นะครับแล้วก็ธันวาคมก็ลงใต้นะครับดังนั้นนะครับแผนภาพนี้นะครับที่แสดงให้เห็นนะมาจากกรมอุตุลเด่นจะเห็นว่าช่วงฤดูหนาวนะครับตอนที่ไปเที่ยวกันนะครับทางภาคเหนือเนี่ยอากาศเย็นสบายใช่ไหมครับแต่ภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักด้วย2สาเหตุคือร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับพาาดผ่น อีกอย่างนึงคืออาจจะเกิดพายุมุนเขตร้อนเข้ามาได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายนะครับขอแนะนําเว็บพยากรณ์อากาศนะครับผมได้รวบรวมบางเว็บที่ที่ดูง่ายนะครับสแกนคิวอารคตามนี้เลยนะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการยูเรกาตอนนี้นะครับเกี่ยวกับพายุมุนเขตร้อนนะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในคราวหน้าสวัสดีครับใช้ PBS Podcast View the World via the Voice